พี่จุ๋ยพูดถึงเรื่องละครไหมคะค่ะก็ฝันเฟื่องค่ะเป็นละครเรื่องที่2ค่ะที่จุ๋ยได้ทำได้กลับมาร่วมงานกับพี่บอยอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกค่ะที่จะออนแอร์ทางช่องวันในวันที่24พฤศจิกายนนี้คือวันจันทร์แล้วก็เป็นละครเรื่องแรกค่ะที่ได้เล่นกับพี่เจี๊ยบซึ่งเป็นผู้จัดเต็มตัวครั้งแรกซึ่งพี่เจี๊ยบเนี่ยถือว่าเป็นพี่สาวที่อยู่รักมากอยู่ในวงการมา10กว่าปีก็คือรู้จักพี่เจี๊ยบมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือแบบน่ารักอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรารักจริงๆเราอยากจะทำงานร่วมกับพี่เจี๊ยบจริงๆแต่ว่าการที่ทำงานฝันเฟื่องเนี่ยเราได้อะไรหลายๆอย่างคือได้เพื่อนกลับมาได้แบบสนิทกับแก๊งฝันเฟื่องทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นพี่น้องที่รักกันเพื่อนที่รักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทบาทในละครนี่ดูแบบว่าสวีทหวานมากเลยเป็นไงคะนั่นสิคือจะบอกว่าละครเรื่องนี้ถ่ายทันทีหลังจากแทบจะยังไม่จบออนแอร์ของสามีตีตราด้วยคือจุ๋ยต้องพลิกบทบาทจากสายน้ำผึ้งที่แบบร้อนแรงมากๆมากลายมาเป็นคุณมนทิราซึ่งเรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็แต่ว่าอาจจะมีมุมน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีการแบบต้องเปลี่ยนอย่างกระทันหันก็ถือว่าในช่วงเริ่มแรกที่เล่นละครนี่ยากเหมือนกันมันต้องกลับไปกลับมาแต่หลายคนเนี่ยติดหน้าร้ายของเราแล้วพอมาเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าคนไม่ติดเราต้องกลับมาน่ารักได้เหมือนเดิมยังมีขออนุญาตพี่หนามั้ยแบบบางทีเล่นบทเลิฟซีหรือว่ามีกุ๊กกิ๊กกันอะไรเค้ารู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าก่อนที่จะได้มาคบกันพี่หนามเค้าก็เห็นละครเรื่องอื่นๆของจุ๋ยมาก่อนอยู่แล้วเค้าก็รู้อยู่แล้วมันต้องมีอะไรแบบนี้อ่ะค่ะแล้วมันเป็นเรื่องงานน่ะมันก็พูดไม่ได้กับเรื่องนี้นี่ถือว่ากุ๊กกิ๊กทั้งเรื่องเลยมั้ยคะพี่ก็กุ๊กกิ๊กนะคะกุ๊กกิ๊กบ้างแต่ว่าคงไม่ได้แบบแนวตบจูบอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างตามอรรถรสของละครนะคะซึ่งก็มีให้แฟนๆได้ฟินกันบ้างเล็กน้อยค่ะพี่หนามไม่ได้ขีดเส้นใช่ไหมคะว่าเล่นสวีทได้แค่นี้มากน้อยแค่ไหนยังไงไม่มีมาพูดกับจุ๋ยเนี่ยไม่มีโดยตรงแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ทำงานก็คือจริงจังตั้งใจอยู่แล้วดังนั้นเขาจะรู้แล้วเขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับเรากับเรื่องนี้นี่มีจูบจริงเลยไหมคะพี่ที่วิธีเซอร์ที่เห็นไปใช่ไหมมันค้างอยู่แค่นั้นมันไม่ได้จริงเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่ารอดูแน่นอนกลัวไหมคะกลัวมีปัญหาไหมคะคุณพี่หนามหึงไหมคะพี่จุ๋ยว่าผู้ชายก็จะมีบ้างแหละแต่เขาก็ต้องเข้าใจคือมันต้องใจมากๆในการคบนักแสดงในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยเพราะว่านี่คืออาชีพของเรานี่คือหน้าที่ของเราแต่ว่าจุ๋ยก็ไม่ได้ทำอะไรที่เกินเลยหรือน่าเกลียดอยู่แล้วเวลาให้พี่เขาหึงนิดๆหน่อยๆชอบไหมคะเวลาพี่หนามหึงแล้วแบบดูเราโอเคในมุมนึงมันก็จะมีโมเมนต์แบบรักเราหวงอะไรเงี้ยแต่อีโมเมนต์นึงแบบเฮ้ยมันทำงานป่ะอะไรเงี้ยมันจะมีครึ่งระหว่างถ้าเกิดอารมณ์ดีจะรู้สึกหงุดหงิดแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีจะรู้สึกหงุดหงิดแต่ถ้าจะอารมณ์ดีก็รู้สึกก็โอเคอ่ะอย่างละครที่พี่เล่นนี่พี่หนามดูทุกเรื่องเลยไหมคะมีสามีตีตราค่ะที่เขาดูค่ะแล้วก่อนหน้านี้อีกนิดหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาเมืองไทยเขาจะได้ดูไปปลายบ่วงวันวานอะไรเงี้ยกับสามีตีตราพี่คิดว่าเรื่องกุ๊กกิ๊กหวานหวานกันขนาดนี้พี่หนามจะกล้าดูไหมพี่หนามสนิทกับพี่เจี๊ยบจุ๋ยว่าพี่หนามให้กำลังใจเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นละครพี่เจี๊ยบด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็รู้หมดจุ๋ยก็เล่าหมดพูดเป็นยังไงแกงเป็นยังไงคนในกองเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ลงรูปนี่จุ๋ยไม่เคยปิดบังคือจุ๋ยเล่นยังไงกันอะไรเงี้ยจุ๋ยก็ลงกันใน IG เลยค่ะพี่หนามมีตามมาเฝ้าที่กองถ่ายไหมคะพี่ไม่มีค่ะเป็นไม่พี่หนามไม่ใช่คนนิสัยอย่างนั้นจุ๋ยเองจุ๋ยก็ไม่ใช่คนนิสัยที่ต้องไปนั่งเฝ้าพี่หนามอย่างตอนนี้พี่จุ๋ยมีละครกี่เรื่องคะตอนนี้มี2เรื่องอะค่ะจริงๆจะเป็นละครเทิดพระเกียรติ1เรื่องนั่นคือ4วันวีรสตรีที่โลกลืมกับกำไลมาศของบอดคาสทางช่อง3ค่ะซึ่งกำลังจะเปิดกล้องแล้วกำไลมาศจะเปิดกล้องแล้วด้วยจะเปิดกล้องแล้วด้วยอีกเรื่องก็จะปิดแล้วด้วยมันก็จะช่วงนี้จะเป็นช่วงชุลมุนอยู่นิดนึงค่ะแล้วอย่างปีใหม่ล่ะคะมีแพลนวางแผนไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือยังคะถ้าเคลียร์เรื่องรายการอัดสต็อกเสร็จนะคะแล้วก็ละครไม่เอาคิวก็อาจจะได้ไปบ้างแต่ว่าก็ต้องอยู่ว่ากี่วันแล้วก็เราต้องเอาเวลาไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั้นไอ้ช่วงเราท่องเที่ยวนั้นล่ะจะมีวันน้อยลงนิดนึงพี่หนามได้วางโปรแกรมไว้ยังคะว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนคือตอนนี้พี่หนามยุ่งมากจริงๆอะค่ะแล้วเขาแบบมีโปรเจกต์ของเขาในมือเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเขามีโปรเจกต์ใหญ่อันนึงที่เขาต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะปีใหม่ถ้าไม่เสร็จเขาก็ไปไหนไม่ได้แล้วอย่างพี่จุ๋ยคะพี่จุ๋ยได้คิดไว้ยังคะว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างจุ๋ยที่ไหนก็ได้อะจุ๋ยเป็นคนไม่ไทยหรือเมืองนอกได้หมดเป็นคนไม่ซีเรียสอะค่ะขอให้ได้แบบพักผ่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าในระหว่างปีเนี่ยเราก็มีไปทำงานต่างประเทศอยู่แล้วก็ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยแล้วปีนี้ล่ะคะคิดว่าอยากไปเที่ยวไหนมากที่สุดคะพี่ไม่ค่อยมีเลยนะยังแบบไม่ได้แบบมีขึ้นมาในหัวว่าอยากไปแต่ว่าเราจะเลือกอะไรแบบพวกสะดวกมากกว่าสะดวกเดินทางสะดวกที่พักมีที่พักเพราะว่าถ้าเกิดจุ๋ยจองกระทันหันในช่วงปลายปีเนี่ยยากมากที่จะได้ท่านไปสวีทกับ2คนเลยไหมคะพี่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไปอย่างนั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องมีคนอื่นไปด้วยเลยมันยังไม่ได้แผน